กรณีที่จะมีการเสนอมาตรการห้ามหรือว่าออกพรบรห้ามการซื้อขายข้าวข้ามเขตประเด็นที่ออกมาเรื่องนี้นะคะทางนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยบอกว่าชาวนานในกลุ่มสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยนั้นไม่เห็นด้วยค่ะเพราะเท่ากับเป็นการฆ่าชาวนานทางอ้อมค่ะ นายปราโมทเจริญศิ์นายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยบอกว่าเรื่องนี้มีการพูดคุยกันแล้วโดยกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทราบว่าวันพุธที่3ามกร,รกฎาคมนี้จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งระหว่างกระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการโรงสีทั้งนี้นะคะก็อยากจะทราบว่า การมาห้ามไม่ให้ชาวนาไปขายข้าวข้ามเขตมีวัตถุประสงค์อะไรเพราะบางจังหวัดชาวนาเขาทำนาแต่ว่าในพื้นที่ที่ชาวนาทำนาอยู่เนี่ยไม่มีโรงสีเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้ชาวนาไปขายข้าวข้ามเขตแล้วจะให้ไปขายที่ไหนที่สำคัญจะเป็นช่องทางให้โรงสีบางแห่งกดราคารับซื้อข้าวได้ ส่วนกรณีที่อ้างว่ามาตรการดังกล่าวเพื่อป้องกันการปลอมปนข้าวโดยเฉพาะข้าวกขอ79ไม่ต้องการให้มาปลอมปนกับข้าวหอมมะลินั้นโดยส่วนตัวนายประโมทนั้นบอกว่าไม่เชื่อค่ะเพราะว่าตัวชาวนาจริงๆเนี่ยไม่มีใครทําแบบนี้ชาวนาจะปลูกข้าวที่ขายได้และเป็นที่ต้องการของตลาดที่สําคัญถ้าใครนําไปผสมท้ายที่สุดก็สามารถตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวได้อยู่แล้ว นอกจากนี้ยังขอตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้ที่เป็นข่าวออกมาเพราะเกิดความขัดแย้งกันเองหรือไม่เพราะที่ผ่านมาโรงสีภาคกลางไปรับซื้อข้าวหอมมะลิที่ภาคอีสานเงินเยอะมากจึงทําให้โรงสีในพื้นที่รับซื้อข้าวหอมมะลิได้ไม่เต็มที่และไม่มีข้าวหอมมะลิอยู่ในมือเพื่อขายท้องตลาดจึงต้องการให้กําหนดพื้นที่การรับซื้อข้าวแล้วก็นําเรื่องการปลอมปลนสายพันธุ์ข้าวมาเป็นข้ออ้างนอกจากนี้นะคะคุณปราโมทยังบอกอีกว่าถ้าหากวันพุธนี้ผลการประชุมออกมากําหนดการรับซื้อข้าวเฉพาะพื้นที่ จริงเนี่ยสมาคมชาวนานและกเกษตรกรไทยคงจะมีการออกมาเคลื่อนไหวแน่นอนค่ะ